คือโอเคผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีเกมและก็ล็อกโมบายเทนอลเลิฟกันอย่างเช่นเคยนะผมซึ่งก็ตามปกคลิปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนมารีวิวแล้วก็พาเพื่อนนะครับมาทำการ์ดการ์ดนึงนะครับก็คือการ์ดอาร์เชอร์สเกเลตันดาวนั่นเองซึ่งราคาค่อนข้างแพงมากแต่ว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากแล้วก็สามารถใช้ได้เกือบทุกอาชีพเลยนะครับผมที่เป็นอาชีพสายการโจมตีแบบกายภาพนั่นเองนะผมจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูเลยโอเคอันดับแรกนะครับผมก็ต้องมาที่ชิงโพลิ่งตัวรวมการ์ดตรงนี้ก่อนแต่ว่าเราจะไม่รวมการ์ดนะครับวันนี้เราจะทำเป็นการสั่งทำขั้นสูงแทนนะโดยเวลาเรากดไฟปึ๊บก็จะมีการ์ดมากมายหลายชนิดให้เราเลือกนะครับบางการ์ดก็จะใช้เป็นการ์ดนำมารวมกันหลายๆการ์ดแล้วก็ใช้เป็นผนึกตรงนี้นะครับผมมาเพื่อสร้างเป็นการ์ดใหม่นะครับหรือว่าบางการ์ดอาจใช้การ์ดหลายใบมารวมกันแต่ว่าการ์ดที่เราจะมานำเสนอกันในวันนี้นะครับผมใช้การ์ดแค่ใบเดียวแล้วก็ใช้ผลึกอัญมณีทั้งหมด100อันนั่นเองนะผมโดยเป็นการ์ดที่ใส่ในเสื้อก็คือการ์ดArcher Skeleton Down นั่นเองนะครับผมสำหรับการ์ดใบนี้นะครับผมมีคุณสมบัติในการเพิ่ม Strength บวก2แล้วก็บวก Attack บวก 5% ก็คือดีมากเลยนะครับสำหรับอาชีพอะไรก็ใช้ได้ยกเว้นพวกอาชีพวิสาหรือว่าอาชีพพลานะครับที่เน้นเป็น Mage Attack นะครับก็นั่นแหละการ์ดนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสำหรับส่วนผสมก็จะใช้เป็นการ์ด Archer Skeleton 1ใบแล้วก็เป็นผนึก100อันนะครับผมผนึกแรมโบราณเนี่ยก็สำหรับการ์ดนะครับผมมีอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำการซื้อมาอีก1ใบนะครับเนื่องจากว่าผมต้องใช้ทั้งหมด2ใบในการแสวุฒิด้วยกันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก็คือเราต้องลงทุนนั่นแหละแต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับในการลงทุนกับการ์ดใบนี้แล้วผมไม่แน่ใจว่าราคามันจะสามารถแพงขึ้นไปอีกได้หรือเปล่านะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าจะแพงกว่านี้แล้วเนาะสำหรับการ์ดArcher Skeleton นะครับผมก็จัดการเลยราคามันก็นิ่งอยู่มานานแล้วครับผมตอนนี้ราคาอยู่ที่5,600,000นะครับผมก็ไปลุยกันเลยนี่ครับซื้อเลยแล้วก็จะได้ทันทีนะครับก็รับเลยเรียบร้อยได้มาเรียบร้อยแล้วครับพอเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะหาผนึกคริสตัลจากไหนวิธีการหาผนึกคริสตัลนะครับผมก็ต้องทำการนำการ์ดกากครับการ์ดถูกมาย่อยซึ่งการ์ดสีขาวจะได้แค่10อันนะครับผมสีเขียวได้20ส่วนสีฟ้าผมไม่แน่ใจว่าได้กี่อันครับใครรู้ก็บอกได้นะเพราะว่าไม่กล้าเอามาย่อยนะครับก็สำหรับการ์ดที่คุ้มที่สุดในการนำมาย่อยนะครับก็ลองไปเช็คกันดูแล้วกันแต่ผมเช็คแล้วนะครับเป็นการ์ดทีบัคเฟมิลการ์ดครับผมราคาที่380,000คือการจะย่อยอ่ะควรใช้เป็นการ์ดสีเขียวในการย่อยจะคุ้มกว่าใช้การ์ดสีขาวนะครับเนื่องจากว่าราคามันแพงกว่าเท่าตัวเลยการ์ดสีขาวมันสตาร์ทที่ประมาณ290,000นะครับก็มาทั้งหมด4ใบนะครับผมมีอยู่แล้วประมาณ25อันก็เกินมา5อันนะครับไปลุยกันเลยหวังว่าจะไม่ซื้อผิดนะเว้ยตอนนี้ผมเหลือตังค์อยู่4,700,000ก็โอเคครับมันก็ใช้งบประมาณเมื่อกี้ผมใช้5,600,000ประมาณ7,100,000แล้วก็บวกกับค่าทำอีกประมาณ7,600,000ก็จะได้แท็กบวก 5% ครับเป็นการ์ดที่ใช้ได้ยันเอ็นเกมไปมั้งผมว่าคือยังไงก็ต้องทำอ่ะเป็นการ์ดที่ดีครับโอเคก็สลายการ์ดครับตรงนี้แต่อย่าไปสลายอย่าไปทะลึ่งกดสลายอาร์เชอร์สเกเลตันนะครับสลายทีบัคเฟเมลตรงนี้นี่ก็จะบอกว่าเรานะครับสามารถย่อยได้20อันบวกกับแล้วแต่ดวงว่าจะได้กี่อันนะครับเดี๋ยวลองมาเริ่มกันเลยแล้วกันอย่าไปกดอาร์เชอร์สเกเลตันเด็ดขาดนะครับใครหน้ามืดมาไปกดผิดนี่จบปิ้งเลย 5.6km หายไปกับตาเลยแล้วมันบอกผมได้นะว่ามันได้ผนึกคริสตัลแรมกี่อันนะครับโอเคก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับทีบัคเฟมิลการ์ดนะครับผมใบที่2นะครับตะกี้รู้สึกว่าเราจะไม่ได้ของแถมเลยก็คือได้มา20ทวนๆเลยนะครับโอ้โหทำไมมันดวงไม่ดีขนาดเนี้ยมันจะมีบอกมัน20อันแล้วมัน20บวก20อะไรเงี้ย ไม่มีนะครับผมไม่ได้เลยอ่ะแปลกมากเลยโอเคใบที่3นะครับผมแล้วเราก็จะย่อยใบที่4ต่อเนื่องกันเลยเดี๋ยวผมมาดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่าเออใช่ผมมีอีมิลการ์ดผมลืมเปิดไปในพาร์ทที่แล้วครับลืมเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดก่อนเดี๋ยวอยู่ไหนวะนี่ครับใช้งานแล้วก็นี่ครับการ์ดแฟรกเมนต์นะครับถ้าเกิดเราสะสมได้5อันจากการรวมการ์ดนะครับผมก็จะสามารถประสานเป็นอีมิลการ์ดคอลเลกชันตรงนี้ได้แล้วก็เปิดเพื่อลุ้นเป็นการ์ดต่างๆได้ผมไม่รู้ว่าผมจะได้การ์ดสีอะไรแต่เท่าที่ผมเปิดมานะครับจากประสบการณ์ได้แต่สีเขียวอยากได้สีฟ้าจุงเบยโอเคก็ไปลุยกันเลยโอ้โอเคโคตรโอเคเลยครับสุดยอดมากเพอร์เฟกต์มากผมอยากได้พอดีเลยครับเนื่องจากว่าอะไรฮะชิบหายละลืมโอ้ my god ผมลืมนะครับผมว่าการเปิด OCA อย่างนี้นะครับมันไม่สามารถปลดล็อกการ์ดได้แล้วผมมีแมนดาร์กล่าอยู่ทั้งหมด3ใบแล้วว่าโอ้โหเซ็งผมซื้อมาทั้งหมด3ใบเลยแต่ว่าผมซื้อตอนมันราคายังถูกๆอยู่นะครับเสียดายว่ะเสียดายมากครับอยู่ไหนวะแมนดาร์กล่ามันเป็นการ์ดแซอูดครับเสียดายโอ้ผมคิดว่าผมจะได้ปลดล็อกพลังโจมตีท่านลมเพิ่มอีก 2% นะครับแต่ไม่ได้คือมันต้องเก็บได้หรือดรอปเอาหรือไม่ก็รวมการ์ดใหม่ครับการเปิด OCA อย่างนี้มันไม่ได้เว้ยแต่ก็โอเคครับอย่างน้อยก็ใบละ 2M โอเคอยู่นี่ครับแล้วมาทำทุนแล้วเว้ยจริงๆผมก็ไม่เกี่ยวคลิปนี้โอเคสลายต่อครับ
ดี๋ยวไปสลายเมดาโกล่านะครับมาที่บัคฟิเมลการแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่าตะกี้ผมจะได้ทั้งหมด20บวก2ก็คือได้ของแถมมา2เม็ดนั่นเองแล้วเรามาดูกันครับว่าดาเมจผมจะเพิ่มมาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโอ้24เลยอันนี้แจ๋วแจ่มว้าวมากครับแล้วก็ทำการสั่งทำขั้นสูงไปเลยนะครับเลิกเป็นเกราะแล้วก็นี่ครับใช้เงินผลิตอีก 500,000 ก็เรียบร้อยได้มาเรียบร้อยนะครับสำหรับอาร์เชอร์สเกเลตันดาวนะครับถ้าเป็นการ์ดแบบปกติที่ไม่ใช่ดาวก็จะแสอาวุธใช่ไหมแต่นี้จะเป็นการ์ดที่เอาไว้ใส่สำหรับในส่วนของเสื้อผ้านะครับแล้วเราก็สามารถปลดล็อกได้ด้วยแต่ว่าการปลดล็อกของการ์ดนี้มันไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับผมเดาว่านะโอเคได้เป็นเมดแอทแทคบุกโขกนะครับโอ้โหก็น่าจะเหมาะกับสายเมดแต่สายเมดจะทำการ์ดนี้ไปทำแปะอะไรวะทำมาขายเหรอขายไม่น่าออกครับคนทำมาขายเยอะแล้วก็ทำมาขายผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มทุนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องทำการไปเจาะรูเสื้อไทยของผมก่อนครับแล้วก็เราจะอธิบายวิธีการเจาะรูพร้อมกันเลยหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้เหมือนกันสำหรับการเจาะรูนะครับผมเราสามารถทำได้ด้วยการเอาเสื้อชนิดเดียวกันหรือว่าเอาไอเทมชนิดเดียวกันนะครับผมทั้งหมด10อันด้วยกันมาใช้ในการเจาะรูโดย10อันนั้นนะครับผมมันจะเป็นแบบมีรูก็ได้หรือไม่มีรูก็ได้แต่ผมแนะนำเป็นไม่มีรูจะได้ราคาถูกนะครับจะเอามีรูมาเจาะทำแปะอะไรล่ะมันมีรูอยู่แล้วนะครับผมก็ไปเลยนี่ครับเราซื้อเป็นเสื้อไทยนะครับเสื้อไทยราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อยู่ที่มัน 5-6 หมื่นมั้งผมไม่แน่ใจราคาแต่ว่าน่าจะถูกครับอยู่ไหนว่าเป็นเสื้อไทยธรรมดานะครับฮะเดี๋ยวนะไม่มีคนทำมาขายหรอพระเจ้าเฮ้ยมีแต่คนขายได้บวก5แต่ผมไม่เอาบวก5ไงครับผมจะเจาะรูอ่ะไม่มีคนขายจริงดิฮัลโหลไม่มีคนขายครับเดี๋ยวนะแล้วมันทำที่ไหนวะถ้าเกิดไม่มีคนขายงี้นะครับเราก็สามารถไปทำได้เดี๋ยวผมดูนะมันผมไม่แน่ใจว่ามันทำที่เมืองคอนเทล่าหรือเมืองกิฟเฟนนะครับถ้าเกิดว่าคอนเทล่าตรงนี้มีเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวว่าไปกิฟเฟนจัดการกิฟเฟนเลยแล้วกันนะครับมีไหมว่าสร้างอุปกรณ์ไม่แน่ใจครับน่าจะกิฟเฟนนะผมเดาว่าโอเคกิฟเฟนแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่กิฟเฟนนะครับผมโอเคก็สำหรับสถานที่ในการทำเสื้อไทยนะครับก็สามารถไปทำไปที่เมืองเกเฟนตรงนี้เลยโดยวัสดุที่ใช้ผลิตก็มีแค่นี้เองครับถือว่าราคาถูกนะ 20,000 เองเนี่ยครับถูกมากแล้วก็ใช้งบอีก 20,000 นะคือผมเสียเงินแค่ประมาณ 40,000 ต่อการทำเสื้อไทย1ตัวแต่ว่าเสื้อไทยตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะ 55,000 เฮ้ยอาจจะคุ้มก็ได้นะเฮ้ยแต่ตะกี้ผมมีของแล้วนี่ว่าลองดูเอาใหม่โอ้ไม่คุ้มครับเพราะว่าเหมือนราคามันจะเท่ากับในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นทุนกับราคามันเท่ากันเป๊ะเลยนะครับถ้าเกิดทำมาขายไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีวัสดุอยู่แล้วก็มาทำขายผมว่าน่าจะโอเคอย่างน้อยก็ได้กำไรนะครับก็อย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดว่าเอาไปตั้งขายนะครับมันจะต้องได้กำไรทั้งหมด 500,000 ถ้าเกิดว่าเราเอ้ย 50,000 ใช่ถ้าเกิดว่าเราขายได้ 55,000 เราจะได้แค่ 50,000 ก็คำนวณกันให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าขายได้ราคาต่ำกว่า 54,000 ผมว่าไม่คุ้มแล้วแต่ว่าจริงๆนะครับถ้าเกิดทำมาแล้วมีวัสดุแค่นิดเดียวแล้วมาซื้อทำเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ไม่คุ้มว่ะกำไรมันน้อยมากๆเลยครับเอาวัสดุตรงนี้ไปขายผมว่าน่าจะคุ้มมากกว่านะแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะขายออกง่ายนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีในตลาดเลยครับเดานะผมเดาน่าจะขายง่ายกี่อันละวะผมไม่ได้นับเลยครับกี่อันละเนี่ยเดี๋ยวนะผลิตก่อนตอนนี้เรามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8อีก2ตัวนะครับเสื้อโอเคเดี๋ยวก็ผลิตเลยนะครับผมจริงๆก็ใครอยากรวยก็ลองไปหาโคได้นะครับหาไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วก็สติกกี้มูคัสก็ดรอปง่ายนะครับโอเคแล้วก็ครบเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะครับผมว่าวิธีการเจาะรูทำกันอย่างไรนะครับมาแล้วก็เดินมาทางซ้ายตรงนี้เลยก็จะมีร้านเจาะรูอุปกรณ์อยู่ข้างๆนะครับผมก็ทำการเจาะรูเกราะไปเลยนี่เขาบอกว่าจะนำเสื้อไทยขั้น3มาเจาะรูเป็นไทย1รูจะต้องใช้ไทย10อันแล้วก็ใช้เงินอีก 50,000 ก็ทำไปเลยนะครับผมไม่มีอะไรเสียหายนะตรงนี้โอเคได้มาแล้วครับสำหรับเสื้อไทยสล็อตนะครับเราก็สามารถใส่การ์ดไปได้แล้วแต่ว่าผมจะยังไม่ใส่การ์ดตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำการเทสดาเมจก่อนใส่การ์ดให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าดาเมจมันจะไปได้แค่ไหนสำหรับการเทสในครั้งนี้นะครับผมจะไม่กินยาเพราะว่าราคามันแพงแล้วผมก็ไม่ได้ฟาร์มต่อด้วยนะครับโอเคก็ลองดูเพื่อเป็นวิทยาทานกันนะครับผมว่าดาเมจ 5% มันคุ้มค่าที่จะทำหรือเปล่านะครับแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงอยู่เลยนะประมาณ 7M เกือบ 8M ได้นะครับก็ไปที่พอนเทล่ากันเลยสำหรับใครที่อยากจะทดสอบดาเมจหรือว่าเทสดาเมจนะครับก็สามารถเดินทางไปได้ตรงหุ่นฟางตรงนี้มันจะมีหุ่นฟางอยู่ข้างๆนะครับเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำการเปลี่ยนการ์ดเป็นการ์ดอาร์เชอร์สเกเลตันก่อนแล้วกันนะครับจะได้ยิงได้ดาเมจที่แรงกว่านี้นะโอเคนี่ครับใส่ไป2ใบเลยมันคนละอย่างกันนะครับคนละใบกันนะมาถ้าเป็นดาวก็จะมีสีม่วงระวังโดนหลอกขายไปด้วยนะครับแบบว่าทำไมผมซื้อมาแล้วผมต้องแซ่อาวุธอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคมีคนตีอยู่ด้วยอ่ะเอาตัวนี้แล้วกันไม่มีคนตีครับโอเคผมจะลองเริ่มจากดาเมจปกติดูใช้แค่ DP พอครับเดี๋ยวผมให้ดูสเตตัสก่อนละกันตอนนี้
attack ผมอยู่ที่ 3,177 นะครับแล้วก็เด็กผมอยู่ที่99บวก47ประมาณนี้ครับสเตตัสของผมก็ลองเริ่มมาเลยมาไม่กินอะไรเลยครับไม่มีอาหารเลยด้วยใช้แค่ EDP เท่านั้นครับยิมโบติอยู่ที่ประมาณ 12,193 นะครับดาเมจธรรมดาอยู่ที่700 7,000 เฮ้ยโอเคอันนี้ติดบัฟครับเราจะไม่เอาติดบัฟครับดาเมจธรรมดาอยู่ที่ 7,151 นะครับผม1219กับ7151นะครับเดี๋ยวเราลองมาใส่การ์ดดูว่าความแตกต่างของดาเมจจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับผมก็ไปใส่กันเลยนี่ครับเสียไปครับได้ attack เพิ่มมา 5% จริงหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับตอนนี้ attack ผมอยู่ที่ฮะอ๋อตะกี้ EDP หมดใช่ตะกี้มี EDP ไม่ต้องตกใจไปนะครับ 3,282 หูเฮ้ยเพิ่มมาเยอะเลยเนี่ยเพิ่มมาเป็นร้อยเลยนะครับโอเคเลยนะผมว่าโอเคครับแล้วเราลองดูกันว่าเราจะยิงแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับมา let's go 12,539 นะครับผมคิดดีเข้ายิงอันนี้ติดบัฟครับเดี๋ยวรอก่อนแล้วก็ดูยิงธรรมดาครับว่าจะเท่าไหร่ยิงธรรมดายังไม่ยิงธรรมดาเลยฮะเดี๋ยวนะจริงทำไมอยู่ที่ 7,354 นะครับอุ้ยถือว่าเยอะขึ้นประมาณ200เลยนะครับดาเมจธรรมดาเดี๋ยวผมไปดูย้อนหลังแปลว่าดาเมจคิดที่ข้อผมเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับเจอกันก็หลังจากไปเทียบกันมานะครับรู้สึกว่าดาเมจจะต่างกันประมาณ320ถือว่าผมคิดว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มันจะเห็นความแตกต่างกันขึ้นเรื่อยๆยิ่งเรามีแอตแทคที่สูงหรือว่าผมกินยาลุลัวยัดยาเต็มๆครับผมแบบเต็มสูบกินอาหารกินอะไรพวกเนี้ยแล้วมี AB มีบัฟพีซผมว่าดาเมจน่าจะทวีคูณได้น่าจะหลายพันเลยครับผมก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าเงิน7ล้านเกือบๆ8ล้านนะครับผมมันคุ้มค่ากับการทําในส่วนของการ์ดอาร์เชอร์สเกเลตันดาวหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าลืมต้นทุนของการทําเสื้อเจาะรูด้วยนะครับผมประมาณ8ล้านต่อดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 5% นะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆ นะครับจะได้รับความรู้แล้วก็นําไปพิจารณาดูนะครับว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มในการทํานะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีงบผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทําเท่าไหร่เพราะว่าดาเมจมันจะเริ่มเห็นผลก็ช่วงเลทเกมหรือว่าช่วงหลังๆจากนี้ไปนะครับหลังจากเวลสูงๆแล้วดาเมจมันยิ่งเยอะมันก็ยิ่งบวกแอตแทกเยอะครับเนื่องจากมันเป็นแอตแทกเป็นเปอร์เซ็นต์ไงก็ลองพิจารณาดูแต่ว่าใครเลเวล70 80หรือว่ายังเลเวลไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ยังมีแอตแทกไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับผมส่วนต่างของเปอร์เซ็นต์มันก็จะยิ่งน้อยลงไปนะครับมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็สำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้เลยกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวผมจะนำมาเทสหรือว่านำมาทดสอบเป็นเพื่อนดูกันอีกนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรแนะนำหรือว่ามีอะไรที่จะนำเสนอหรือว่าเป็นความรู้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปเลยครับแล้วก็ใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าดูหลายครั้งแล้วยังไม่ได้กดติดตามหรือกด Subscribe ไว้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปทั้งเทคนิคสาระดีๆแล้วก็ทั้งสาระเลวด้วย นะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับการเทสไซต์พวกนี้เดี๋ยวผมจะมาทำให้อีกแล้วกันนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยยังไงก็ไว้แค่นี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นไงก็รอติดตามชมนะครับสำหรับนี้ก็ไปละบายจ้าบายจ๋าบายยูเจอกันใหม่นะครับผมไปละบายบายเจอกันนะผมบายจ้าฮู้ฮู้